ไม่พลาดทุกคลิปสนุกๆของพี่ไบกดปุ่มติดตามและกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครสวัสดีครับน้องยินดีต้อนรับสู่ Channel Pony Tea Shop กินได้มาก่อน วันนี้นะพี่สั่งเค้กนะครับแต่ว่าเขามาเสิร์ฟ LL ด้วยงงเลยอะน่าจะเป็นบริการพิเศษจากทางร้านไหนนะเนี่ย ได้ตัว LOL 2รุ่นนะครับเป็นรุ่นซีรีส์1นะครับแล้วก็เป็นซีรีส์กิตเตอร์นะ2รุ่นหรือว่ามันคือ LL กินได้หรือมันคือ LL กินได้ลองกินไหมเดี๋ยวลองกินนะดูท่าจะกินไม่ได้อะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแกะเลยดีกว่านะครับน้องวันนี้นะพี่ไออยู่กับพี่อะไรนะชื่ออะไรนะพี่ปาน Goat and Co Cafe นะครับเป็นคาเฟ่น่ารักที่สยามนะครับพอดีมาคุยงานกับเพื่อนนะครับแล้วก็อยากแกะ LL นะครับก็เลยเอา LL มาแกล้งเฉยๆนะฮะจริงๆเขาไม่ได้เสิร์ฟ LL เขาเสิร์ฟขนมนะครับอะเอารุ่นไหนก่อนดีรุ่นนี้ก่อนดีกว่านะฮะซีรีส์1นะฮะจะเป็นซีรีส์ที่น้องๆหลายคนชอบมากเพราะว่ามันเป็นตัวออริจินอลแล้วบางคนเนี่ยคือมาเล่นไม่ทันนะครับก็เลยตอนนี้เขาทำเป็นรีออกมาแล้วซึ่งก็จะมีตัวหายากๆอย่างพวก Queen Bee หรือว่า Crystal Queen ด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราแกะให้ดูเลยชั้นแรกอุ๊ยอย่าบอกนะทำให้แรกเราก็ได้ควีนบีเลยนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งดีใจไปเพราะว่าต่อให้เป็นคำใบ้ตัวนี้ก็อาจจะไม่ใช่ตัวที่เราอยากจะได้ก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาน่ารักทุกตัวแกะต่อเลยนะครับถ้าได้ควีนบีนี่คือคีย์นะมันหายากมากชั้นที่2นะครับเราก็จะได้ collectible sticker นะครับซึ่งเขาจะบอกความสามารถพิเศษต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นอ้วกฉี่หรือว่าร้องไห้นะครับน้องๆบนทองโอ้ my god ตกใจมากอันนี้คือตกใจมากไม่คิดว่าจะได้บนทองแสดงว่าต้องเป็นควีนบีหรือเปล่าเฮ้ยหรือไม่ใช่อาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้เดี๋ยวมาดูกันอันนี้จะยังไม่แกะนะจะเปิดให้หมดก่อนนี่ฮะนี่คือบอลสีทองนะครับมาดูใบเช็คลิสต์ก่อนนะฮะอันนี้คือใบเช็คลิสต์ของซีรีส์1ออริจินอลแบบไม่อาจจะเรียกว่าคือมันก็เหมือนออริจินอลแหละแต่มันแบบรีลิสต์ออกมานะครับแต่ว่ารีลิสต์ออกมาแบบเต็มเช็คลิสต์เลยก็คือได้ทั้งหมดนี่เลยอะเนี่ยเขาก็จะมีตัวหายากอย่างพวกตัว Crystal Queen นะครับตัว Crystal Queen Queen B แล้วก็ Cosmic Queen นะครับรวมถึงบอลทองอีก2แบบนะครับก็คือตัวเด็กแฝดนะครับที่เป็นคู่นี้นะครับซึ่งในลูกเขาจะได้มา2ตัวเลยประมาณนี้มาลุ้นกันดีกว่าว่าพี่ใบจะได้ Queen B จริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่านางเป็นตัวที่หายากมากงั้นเราจะแกะที่ขวดนมก่อนขวดนมว้าสวยมากขวดนมนะครับเป็นขวดนมแบบนี้แล้วข้างบนก็จะเป็นสีทองวิ้งวิ้งแบบนี้นะครับเอ๊ได้ควีนบีจริงๆเหรอเนี่ยอันต่อมานะครับก็คือรองเท้าครับซึ่งรองเท้าก็จะเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำแบบนี้เลยน่ารักมากนะครับต่อมาเป็นว้าวชุดครับน้องๆชุดก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะมีเกรเตอร์วิ้งวิ้งสีทองด้วยนะครับใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่านี่อันต่อมานะครับเป็นโทรศัพท์นะครับซึ่งโทรศัพท์เขาก็จะเป็นสีดำแล้วหน้าจอโทรศัพท์คือแบบเป็นโทรศัพท์แบบหน้าจอแตกอ่ะ คือเป็นเด็กใช้โทรศัพท์ไม่ดีใช่ไหมก็เลยหน้าจอโทรศัพท์แตกนะครับพร้อมนะใช่จริงด้วยนะครับนี่ได้ตัวควีนบีนะครับซึ่งเป็นแบบว่าน้องดำนะครับแล้วก็เป็นจุกสีทองน่ารักมากนะครับเป็นตัวที่เรียกได้ว่าหายากที่สุดเลยก็ว่าได้นะหายากที่สุดในซีรีส์หนึ่งเลยเพราะเขาเป็นแบบว่าบอลทองตัวแรกเลยที่เป็นเหมือนคอนเซ็ปต์ของ LOL Surprise นะครับเดี๋ยวเราจะมาแต่งตัวกันคือไม่คิดว่าจะได้นางอีกทีนะครับจริงๆเนี่ยพี่ไบตามหามานานแล้วก็ไม่ได้นะครับจนน้องเบลนะครับเป็นลูกค้าที่ร้านนะครับเ
ขาเอามาให้นะครับตัวของพี่ใบเองนะแม่ดีใจมากนะครับก็ขอขอบคุณน้องเบลกับพี่พรนะครับคุณแม่น่ารักมากนะครับน้องแบบว่าเอาควีนดีมาให้พี่ใบนะครับดีใจมากอันนี้ก็จะเป็นควีนดีตัวที่2เนาะนี่น่ารักมากเลยเห็นไหมทีนี้มาดูบอลของเขานะครับคือบอลของแท้เนี่ยเขาจะมีพิซซ่าอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่แล้วก็เราสามารถเก็บตัวเข้าไปตรงนี้นี่ใส่ขวดนมนะครับแล้วก็เขาจะมีสายร้อยบอลนะครับเสร็จและ1ลูกนะครับทีนี้เราเหลือลูกกิตเตอร์กันนะครับซึ่งลูกกิตเตอร์พี่ไว้เนี่ยยังไม่ได้ตัวหายากซึ่งมันจะเป็นคือจริงเนี่ยกิตเตอร์เนี่ยก็คือจะเป็นบอลสีทองทุกลูกแต่ว่ามันจะมีบอลสีขาวมุกซึ่งเป็นบอลที่หายากนะครับพี่ไผ่เนี่ยยังไม่ได้ตัวคอสมิกควีนนะฮะซึ่งตัวบอลขาวจะมี2ลูกก็คือควีนดีกับคอสมิกควีนมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้พี่ไผ่จะได้ตัวอะไรอ้าวได้บอลสีทองนะครับเห็นแอคเป็นสีบอลคำใบ้เป็นอันนี้นะครับนี่เป็นกริตเตอร์บอมนะครับคำใบ้เป็นกริตเตอร์บอมที่เป็นบอลทองของซีรีส์หนึ่งนะครับเห็นไหมเขาจะมีความเข้มกว่านะครับน่าอุ้ยพี่ไปได้2ลูกมา2ซองอ่ะงงโอเคเดี๋ยวเราเก็บอันนี้ก่อนแล้วเราแกะกันเลยนะครับอันนี้พี่ไปได้รองเท้านะครับเป็นรองเท้าสีเหลืองนะครับแบบนี้มาลุ้นกันว่าพี่ไปจะได้ตัวอะไรนะครับขนนมเป็นวิ้งวิ้งนะครับเป็นสีแดงแบบนี้ฝาสีขาวนะครับน่ารักมากอุปกรณ์ก่อนดีกว่านี่มีเหมือนเป็นที่คาดผมนะครับสีแดงแล้วก็ซองสุดท้ายซองสุดท้ายที่เป็นอิสเซอรี่นะครับจะเป็นเหมือนสร้อยคอทองนะฮะซึ่งพี่ใบรู้แล้วแหละว่าน้องๆรู้ว่าเป็นตัวอะไรเพราะพี่ใบแกะตัวนี้ได้มาประมาณ3-4 รอบนะที่ทำคลิปมานะครับคือได้บ่อยมากเลยครับมาแกะดูกัน MC Swag ค่ะได้ MC Swag เฮ้ยตกใจนะว่าชุดหายยังแกะไม่หมดชุดสีแดงนะครับน่ารักมากเดี๋ยวเรามาแต่งตัวกันดีกว่านะครับถ้าใส่ยากก็ถอดหัวทีนึงก่อนนะครับแล้วเราก็จะใส่ง่ายครับหน้านี่แล้วก็อันนี้ก็ใส่บางซองนะครับเขาจะใส่อุปกรณ์มามากกว่า1ชิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแกะเนี่ยให้แกะและดูซองให้ดีๆนะครับว่าเขามีอุปกรณ์มาครบหรือเปล่าแต่อย่างที่ไปในเพจจำได้แล้วว่าอย่างตัวนี้มีอุปกรณ์อะไรเพจก็จะรู้แล้วว่าเขามีอุปกรณ์มาเท่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างบางคนที่เพิ่งแกะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างเนี่ยพี่ไปก็แนะนำว่าให้แกะดูให้ดีก่อนนะครับก็จะมี12แบบนะครับตามนี้ตัวหายากก็คือ2ตัวบนนะครับก็คือตัว Queen B กับ Cosmic Queen ซึ่ง Queen B เนี่ยพี่ไปได้แล้วแต่ว่าตัว Cosmic Queen พี่ไปยังไม่ได้เนาะถ้ากับว่านะครับวันนี้นะครับพี่ก็ได้2ตัวนี้นะซึ่งน่ารักมากๆเลยทั้งตัว Queen B และตัวMC Swag นะเป็นตัวกริตเตอร์ทั้ง2ตัวเลยนะครับน่ารักมากๆเลยน้องๆคนไหนนะครับอยากจะแกะไม่ว่าจะเป็นตัวซีรีส์1นะครับหรือว่าจะเป็นตัวกริตเตอร์ตัวซีรีส์3 Confetti Pop ตัวเพชรตัว Lim Sister นะฮะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้เลยที่เพจ Facebook ของ Pony Tea Shop นะครับหรือว่าสามารถเข้าไปสมัครสมาชิกนะครับเป็นสมาชิกของ LINE Official เพื่อติดตามโปรโมชั่นดีๆนะฮะได้ที่ LINE @Pony TH Shop อย่าลืมเติมแอดไซด์ด้วยนะครับวันนี้พี่ใบมาแกะให้ดูสนุกแค่นี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้พี่ใบด้วยเนาะส่วนใครชอบซีรีส์1หรือกิตเตอร์มากกว่ากันก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย